โอ้ยพัทลุงมีอะไรเที่ยวมันเป็นคำถามที่อยู่ในหัวผมตลอดเวลานะครับว่าไปถึงพัทลุงแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนวะแล้วยิ่งอำเภอศรีนครินทร์ใครจะไปรู้จักจะมีพิกัดที่ไหนบ้างตามมาดูกันครับบ้านสวนกวางโฮมสเตย์คาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่น้องกวางสุดน่ารักนะครับในบรรยากาศร่มรื่นน้องกวางที่นี่จะอยู่เป็นสัตว์ศูนย์นะครับแต่จะมีเจ้าตัวเล็กแค่ไม่กี่ตัวนะครับที่ทางร้านปล่อยให้เดินอิสระนะครับเราสามารถป้อนอาหารเขาได้ทุกที่เลยนะครับและที่นี่ยังมีห้องพักนะครับตามชื่อเลย Homestay and Cafe ซึ่งราคาก็ไม่แพงเลยนะครับเมนูอาหารเครื่องดื่มที่นี่ก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับก่อนกลับบ้านเราสามารถแวะทำเวิร์กช็อปของที่นี่ได้นะครับอย่างช่วงที่ผมไปจะมีการทำเทียนหอมเราจะเริ่มทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายจนถึงประดับตกแต่งเลยนะครับราคาเวิร์กช็อปน่ารักมากๆในสวนสีพัทลุงบ้านฉันเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรเชิงสร้างสรรค์นะครับที่สามารถเข้ามาอยู่ได้ทั้งวันแบบไม่มีเบื่อเลยนะครับมาปล่อยเวลาให้กับจินตนาการของตัวเองได้อย่างไม่มีข้อจำกัดใดๆเลยนะมาที่นี่ต้องทำกิจกรรมนะครับทั้งวาดรูปทำอีโคเพนติ้งที่ใช้ดอกไม้จริงมาประดับบนผืนผ้านะครับหรือทำสิ่งประดิษฐ์จากเรซินนะครับสามารถทำได้หลากหลายตามพิมพ์ที่เขามีให้เลือกนะฮะทั้งหวีกำไลแหวนเคสโทรศัพท์พวงกุญแจเข็มกลัดนะครับอย่างตัวนี้ที่ทำจะเป็นกิฟต์ติดผมนะครับแต่งลวดลายดอกไม้ตามชอบใช้จินตนาการได้แบบไม่มีข้อจำกัดนะครับอยากจะแต่งยังไงก็แล้วแต่เลยหรือถ้าหิวนะครับก็มาทำเวิร์กช็อปการทำพิซซ่าเตาถ่านด้วยตัวเองนะครับหน้าพิซซ่าก็จะเป็นแบบมังสวิรัติจากผักพื้นบ้านนะครับก็มีหลากหลายหน้าให้เลือกตามชอบเลยครับทั้งคาวทั้งหวานนะครับในส่วนของร้านอาหารและคาเฟ่นะครับจะเป็นเมนูมังสวิรัติเหมือนกันนะครับจะใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นเป็นตัวชูโรงนะครับนอกจากอาหารหน้าตาดีแล้วเนี่ยยังอร่อยมากๆด้วยถือว่าเป็นการใช้เวลาได้คุ้มค่ามากๆเลยนะมาที่นี่ไร่หินปูฟาร์มสเตย์เป็นอีกหนึ่งที่พักที่อยากให้มาลองสัมผัสความใกล้ชิดธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับที่ไร่หินปูฟาร์มสเตย์เป็นที่พักขนาดเล็กนะครับมีอยู่ด้วยกันแค่ 2-3 หลังนะครับห้องพักไม่มีแอร์แต่อากาศเย็นสบายเลยครับได้สูดกลิ่นธรรมชาติได้เต็มปอดถ้าใครอยากชิลที่สุดนะครับแนะนำให้นำเต็นท์มากางเองที่ริมลำธารนะครับลำธารที่นี่จะเป็นแบบน้ำตื้นนะครับประมาณต้นขาเองหินก้อนใหญ่เดินง่ายนะครับส่วนริมลำธารจะเป็นแบบพื้นทรายยิ่งได้นอนฟังเสียงน้ำไหลเอื่อยๆแล้วก็เหมือนได้ธรรมชาติบำบัดไปในตัวนะครับใครเข้ามาพักที่นี่นะครับสามารถนำวัตถุดิบที่ต้องการนะครับเอามาปรุงอาหารเอามาทำทานเองที่นี่ได้สบายมากเลยนะครับหรือจะนำเครื่องดื่มติดไม้ติดมือมาก็ไม่ผิดเลยนะครับเพราะที่นี่บรรยากาศชิลมากๆส่วนใครที่ไม่ได้เตรียมอาหารอะไรมานะครับที่นี่เขาก็มีเซตอาหารพร้อมต้อนรับให้เรานะครับสามารถจัดเซตง่ายๆให้เลยเป็นอาหารใต้อาหารพื้นบ้านครับ 4-5 เมนูและสามารถเติมข้าวกันได้ไม่อั้นด้วยนะครับหรือใครอยากจะสั่งเป็นบาร์บีคิวแล้วมาย่างบนเตาหินร้อนๆริมลำธารที่นี่ก็มีให้นะครับในดงบอนคาเฟ่บ้านเขาครามคาเฟ่สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปโดยแท้จริงนะครับมุมถ่ายรูปที่นี่เยอะมากๆเลือกไม่ถูกเลยจะมุมกดมุมเสยมุมท็อปแล้วมีฉากหลังเป็นต้นบอนใบใหญ่ๆเขียวชอุ่มดูสบายตานะครับโดยเฉพาะมุมท็อปที่เป็นมุมมหาชนนะครับที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวนิดนึงในการไต่บันไดสูงขึ้นไปถ่ายรูปนะครับนอกจากกิจกรรมถ่ายรูปสนุกๆแล้วยังมีเมนูอาหารและเครื่องดื่มก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับอาหารใต้รสจัดเผ็ดกำลังดีทั้งไตปลาแกงส้มปลาย่างต้มใบเหลียงจัดมาละลานตาอิ่มจุกๆกันไปเลยครับควรนกเต้นมาถึงอำเภอศรีนครินทร์ก็ต้องไม่พลาดที่จะขึ้นมาเยือนเสม็ดนางชีแห่งพัทลุงนะครับใครอยากมาเก็บแสงเช้าถ่ายรูปสวยๆก็ให้ขึ้นมาที่ท่ารถประมาณ 5:30 กำลังดีเพราะต้องนั่งรถชาวบ้านขึ้นไปอีกประมาณ 10-15 นาทีนะครับทางขึ้นค่อนข้างชันรถส่วนตัวห้ามเอาขึ้นมานะครับถือเป็นการกระจายรายได้ให้ชาวบ้านไปในตัววิวที่นี่ถ้าฝนไม่ตกจะสวยมากๆแต่โชคร้ายวันที่ผมไปฝนตกพรำๆตลอดครับเลยไม่ได้ภาพสวยๆอย่างที่ใจนึกนะครับสวนธรรมเขาแม่พันธุรัตน์ผิดหวังจากฝนฟ้าอากาศบนคุณนกเต้นเลยต้องมาแก้มือที่นี่นะครับ
ที่นี่เป็นสถานปฏิบัติธรรมมีพระสงฆ์อยู่ประมาณ 4-5 รูปเท่านั้นนะครับก่อนแวะไปถ่ายวิวพระอาทิตย์ขึ้นเราก็มาตักบาตรทำบุญกันก่อนแต่ถ้าใครอยากเห็นแสงเช้าสวยๆก็ขึ้นมาถึงสัก 6 โมงเช้ากำลังดีเพราะพระอาทิตย์ขึ้นตรงหน้าเลยวิวจะเป็นวิวอีกมุมนึงที่เห็นจากที่คนนกเต้นนะครับแต่บอกเลยว่าที่เนี่ยเป็นที่ลับคนไม่ค่อยรู้แต่ถ่ายรูปออกมาแล้วสวยจริงๆครับพายเรือลำสินพัทลุงล่องแก่งศรีนครินทร์พัทลุงเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายๆด้วยการไปล่องแก่งกับคนในพื้นที่นะครับโดยในแพ็กเกจนี้ไม่ได้มีแค่การล่องแก่งลำสินอย่างเดียวยังรวมไปถึงการไปเวิร์กช็อปการชงกาแฟแบบสโลว์บาร์ที่ร้านกาแฟในสวนด้วยนะครับมาที่นี่ได้เรียนรู้การคั่วบดชงทั้งดิฟทั้งโมก้าพอตได้ชิมกาแฟโรบัสต้าทั้งคั่วเข้มคั่วอ่อนเติมพลังกันก่อนไปล่องแก่งด้วยนะครับสวนลุงนวยมีอะไรดีมากกว่าที่คิดนะครับนอกจากจะเป็นสวนสัตว์ย่อมๆที่มีทั้งม้ากวางเต่านกแกะและสามารถเดินเข้าไปให้อาหารอย่างใกล้ชิดได้แล้วเราก็ยังเดินชมสวนของลุงนวยได้อย่างเพลิดเพลินไปอีกด้วยโดยมีลุงนวยเป็นไกด์เดินชมสวนเองเลยระหว่างทางก็จะเด็ดผลไม้ให้ชิมไปเรื่อยแต่ทีเด็ดที่ผมโปรดปรานที่สุดก็คือได้ชิมโกโก้สดจากต้นรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับบอกไม่ถูกเลยแต่ทานแล้วมันอร่อยแฮะบางช่วงเวลาของสวนลุงนวยจะมีผลิตภัณฑ์จากโกโก้ออกมาจำหน่ายด้วยนะครับทั้งผงโกโก้ทั้งคาคาวนิบช็อกโกแลตบาร์เครื่องดื่มจากโกโก้นอกจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสวนแล้วยังสามารถให้ลุงนวยจัดมื้อพิเศษนั่งทานในบรรยากาศสวนได้ด้วยที่เด็ดของมื้อนี้คือไก่เบตงนะครับเนื้อหนาฉ่ำๆอร่อยมากครับเกาะกลางโตนแพทองแคมปิ้งที่พักริมน้ำที่นอนฟังเสียงน้ำตกและพายชื่นใจสุดๆนะที่พักที่นี่มีหลากหลายรูปแบบให้ได้เลือกพักนะครับทั้งแบบวิลล่า2ห้องนอนทั้งแบบบนตึกแล้วก็บ้านส่วนตัวติดลำธารแต่โซนที่ชิลที่สุดคงหนีไม่พ้นโซนแคมปิ้งสามารถนำเต็นท์มากางข้างน้ำตกฟังเสียงน้ำไหลตลอดทั้งคืนก็ย่อมได้นะที่นี่มีกิจกรรมล่องแก่งด้วยนะฮะล่องแก่งเบาๆ 3-4 กิโลเมตรแต่ล่องที่นี่ไม่ธรรมดานะเพราะมีล่องไปเก็บผักกูดธรรมชาติแล้วนำกลับมาปรุงอาหารกันด้วยนะฮะได้สนุกได้อิ่มท้องแจ๋วศรีนาคาโมเดลเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่อยากแนะนำเลยนะครับที่นี่นอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกย้อมสีธรรมชาติจำหน่ายแล้วยังมีเวิร์กช็อปให้ได้ลองทำแม่พิมพ์จากกาบหมากไว้ใช้สำหรับพิมพ์ลายบนผ้าด้วยเทียนไขก่อนจะนำไปย้อมสีธรรมชาติตามชอบอีกด้วยนะครับสีตามธรรมชาติที่ว่าเนี่ยได้มาจากขมิ้นชันจำปาดะกระโดลูกกล้วยป่าจะเป็นการย้อมแบบเย็นนะครับไม่ได้นำไปต้มเหมือนหลายๆที่กว่าสีจะติดผ้าต้องแช่ย้อมขยำกันหลายรอบเลยก่อนที่จะตากแดดพึ่งลมให้แห้งแล้วนำไปต้มเพื่อให้เทียนไขที่เราพิมพ์ไว้ละลายออกมาให้กลายเป็นลายสีขาวตัดกับสีผ้าที่เราย้อมมานะครับเวิร์กช็อปค่อนข้างใช้เวลานานเลยนะครับใครจะมาทำผ้าพันคอลายสวยๆของตัวเองกลับบ้านไปใช้เนี่ยต้องเผื่อเวลากันสักหน่อยนะครับรับรองว่าได้ผลิตภัณฑ์ทั้งผ้าเสื้อหรือผ้าพันคอกลับบ้านไปสวยๆถูกใจแน่นอนวัดถ้ำสุมโนเป็นวัดถ้ำที่ค่อนข้างเงียบสงบเลยนะครับแม้จะมีผู้มาปฏิบัติธรรมกันล้นหลามซึ่งโดยปกติจะเห็นภาพผู้มาปฏิบัติธรรมนั่งสวดมนต์ทำสมาธิกันภายในถ้ำแต่ในช่วงวันที่ผมเดินทางไปเป็นวันที่ค่อนข้างโชคดีมากๆนะครับที่วัดถ้ำสุมโนมีจัดงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลซึ่งจะได้เห็นการตักบาตรเป็นหมู่คณะการปฏิบัติธรรมบนลานธีรโชตและที่ผมเคยเห็นครั้งแรกก็คือหลังจากที่ญาติโยมมีการตักบาตรพระสงฆ์หมู่คณะแล้วพระสงฆ์จะมีการตักข้าวมัทุปยาตซึ่งข้าวประกอบไปด้วยข้าวสังหยดข้าวกล้องธัญพืชถั่ว5สีงาดำงาขาวลูกเกดแม่มะม่วงหิมพานต์ตักให้กับญาติโยมเพื่อไปนั่งทานและฟังธรรมร่วมกันที่ลานธีรโชตนะครับน้ำตกเขาครามเป็นน้ำตกขนาดย่อมในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนระแวกนี้นะครับมาถึงที่นี่ก่อนอื่นเลยต้องเดินผ่านประตูต้นไม้นะครับ
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของน้ำตกเขาครามเลยภายในน้ำตกชั้นแรกจะเจอปลาขวดนับหมื่นๆตัวเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าที่นี่คือเขตอุทยานแห่งชาติห้ามให้อาหารและห้ามจับสัตว์น้ำโดยเด็ดขาดนะครับภูสามยอดคอฟฟี่เป็นสถานที่ที่เข้ามาแล้วรู้สึกอิ่มเอมใจเลยนะครับเพราะที่นี่เป็นทั้งร้านอาหารร้านกาแฟที่อยู่ในทัณฑสถานเปิดบ้านนาวงเราจะได้เห็นความสามารถพิเศษของเหล่าพี่ๆนักโทษชั้นดีมาฝึกงานฝึกอาชีพกันในทุกพื้นที่ของร้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีพ่อครัวบาริสต้าช่างตัดผมบริการล้างรถหรือแม้แต่แกะสลักรองเท้าแตะให้เป็นลวดลายต่างๆนะครับฝีมือการทำอาหารของพี่ๆที่นี่ก็ไม่แพ้ร้านดังๆเลยจัดจานมาแบบสวยงามเลยครับและทีเด็ดที่หาทานยากก็คือปลาดุกร้าใส่พริกบีบมะนาวหน่อยซอยหอมอีกนิดลอยเลยครับศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายสินแพทองที่นี่เป็นแหล่งปลูกใบเหลียงใบใหญ่สินแพทองที่เดียวในไทยผมเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นใบเหลียงใบใหญ่ที่สุดก็ที่นี่แหละครับถือเป็นพืชเศรษฐกิจของที่นี่เลยนอกจากได้เห็นใบเหลียงใบใหญ่ที่สุดแล้วใครที่เข้ามาที่ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสินแพทองสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของคนในพื้นที่ผ่านพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมรวมถึงการได้เข้าไปชมสวนใบเหลียงใบใหญ่ที่สุดและได้ไปชิมใบเหลียงสดๆจากต้นด้วยนะครับนอกจากมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้การปลูกใบเหลียงใบใหญ่ที่สุดที่นี่ก็สามารถจัดเซตอาหารไว้บริการได้ด้วยนะครับจะได้ชิมเมนูจากใบเหลียงทั้งหมี่ผัดใบเหลียงใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสดข้าวเกรียบใบเหลียงน้ำพริกมะขามผักเหลียงและที่นี่ยังมีเมนูน้ำชุบพริกหรือน้ำพริกกะลาเวลาขายเขาจะแพ็กสุญญากาศนะครับส่งได้ทั่วไทยเลยอุทยานประวัติศาสตร์ถังแดงถือเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในช่วงความไม่สงบของเหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยช่วงประมาณปีพ.ศ. 2510นะครับถังแดงเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่ใช้ในการทรมานผู้เห็นต่างรวมถึงการใช้กักขังและถึงขั้นจุดไฟเผาครับโรงกลั่นเครื่องดื่มชุมชนบ้านอ่างทองเป็นโรงกลั่นชุมชนที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับเครื่องดื่มที่นี่จะใช้น้ำตาลตโนดเป็นวัตถุดิบหลักในการบ่มหมักและกลั่นให้ได้มาตรฐาน35ดีกรีพร้อมติดอากรสแตมป์ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับสะพานประวัติศาสตร์3พ.ศ.เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นรูปวงโค้งข้ามลำธารเขาเทวดาที่ตัดข้ามทิวเขาบรรทัดเชื่อมเมืองตรังกับพัทลุงนะครับถูกสร้างขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 2455ถูกปรับปรุงต่อหม้อใหม่ในปี2537และ2554จึงเป็นที่มาของชื่อสะพานประวัติศาสตร์3พ.ศ.ครับบ้านภูเทวาโฮมสเตย์ขนาดย่อมๆอยู่ริมถนนเพชรเกษมด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดภูเขาบรรยากาศสวนมีที่พักประมาณ6ห้องนะครับทุกห้องจะเป็นเตียงคู่ขนาด6ฟุต1หลังและ 3.5 ฟุต1หลังสามารถรองรับคณะผู้เข้าพักรวมได้20คนและเสริมได้อีก15คนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับ